เรื่องเงินกู้ไม่ใช่เรื่องเล่นวันนี้ที่เพิ่มเพดานเงินกู้เป็น 70% มันเปรียบเสมือนว่าเรามีรายได้ต่ำแต่ไปกู้สูงซึ่งปกติแล้วเนี่ย 50% เนี่ยเป็นวินัยการคลังที่ดีที่สุด 60% ก็อาการหนักแล้ววันนี้ 70% แล้วถ้าอยู่ต่ออีกก็เป็น 80% มันผมคิดว่าน่าห่วงตรงนี้ตอนเมื่อประมาณสัก16ปี17ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะมีเรื่องต้องออกมาเนี่ยต้องปฏิวัติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมพยายามจะmodernize ประเทศไทยคือทำให้ประเทศไทยทันสมัยโดยที่ไม่ควักตังค์สักบาทผมเดินสายทั่วโลกชั่วเชิญชวนรัฐบาลและนักธุรกิจใหญ่ๆของประเทศต่างๆว่าไปทำประเทศไทยสิผมมีแผนในเรื่องของการทำระบบน้ำนี่แหละคือสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างระบายสร้างขุดลอกแม่น้ำให้แม่น้ำเชื่อมกันให้หมดเพื่อให้ระบายน้ำวนจากตรงนั้นมาสู่ตรงนี้แม่น้ำท่วมแล้วเวลาน้ำมาเยอะๆก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ก็วางแผนทั้งหมดเรื่องน้ำเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ทำเรื่องของresearch lab ทั้งหลายเพื่อให้เกิดการวิจัยทางด้านสมุนไพรด้านยาต่างๆแล้วก็ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างโดยเชิญชวนทั่วโลกมาวันนั้นมาอยู่ 2,000 กว่าบริษัทผมบอกผมไม่จ่ายตังค์สักบาทนะผมจะเซ็นสัญญาเลยและจ่ายเป็นสินค้าเกษตรเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำระบบน้ำดีแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นการปลูกพืชต่างๆมันจะดีขึ้นแล้วก็ชำระเป็นสินค้าเกษตรเขาเอากันนะเขามา 2,000 กว่าบริษัทซึ่งอันนั้นคือวิธีการที่ผมมั่นใจแล้วว่าเครดิตประเทศไทยดีวันนั้นเราใช้นี่ IMF เรียบร้อยเราแก้ปัญหาสึนามิเรียบร้อยมีหวัดนกมีซาเราแก้เรียบร้อยหมดความน่าเชื่อถือประเทศสูงเราก็เลยไปเชิญชวนมาโอ้โหคนเข้ามาเพราะเขาพร้อมที่จะทำให้เราก่อนทำให้เราก่อนแล้วเราได้สินค้าเกษตรก็ส่งทยอยชำระชำระชำระรวมทั้งสินค้าด้านพวกสัตว์ไอ้พวกไก่พวกหมูพวกเนื้อทั้งหมดทำส่งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอตอนนั้นนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีคนมาลงทุนเราแล้วเราก็เอารายได้อนาคตไปจ่ายสไตล์ผมกับสไตล์ของท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันนะท่านสไตล์ของท่านเนี่ยท่านกู้เงินมาแจกของผมให้เขาให้คนอื่นต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอารายได้ไปจ่ายรายได้ในอนาคตไปจ่ายมันต่างกันวิธีคิดเพราะนั้นผมก็เลยว่าผมจะทำวิธีเนี้ยนั้นวิธีที่กู้เงินเนี่ยแล้วมาแจกชาวบ้านอยู่เนี้ยคนที่รับเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยก็ไม่เป็นบาปก็บาปทางอ้อมเพราะว่าตัวเองยังหาเลี้ยงให้ลูกให้หลานเป็นมรดกไม่ได้แต่เอามรดกนาอนาคตลูกหลานมาใช้สวัสดิ์เนี่ยเพราะว่าอีก 2-3 เจเนเรชั่น 2-3 รุ่นเนี่ยจะต้องชำระหนี้ให้กับประเทศโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยการทำงานที่หนักขึ้นเพื่อจะได้รัฐประเทศจะได้เอาตังค์ไปใช้หนี้ที่กู้เข้ามาวันนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเงินกู้ไม่ใช่เรื่องเล่นวันนี้ที่เพิ่มเพดานเงินกู้เป็น 70% มันเปรียบเสมือนว่าเรามีรายได้ต่ำแต่ไปกู้สูงแล้วต้องคิดว่าเราจะใช้อย่างไรถ้าใช้ได้ก็ใช้เวลานานเหลือเกินเพราะว่ารายได้เราเป็นประเทศที่ฐานรายได้ยังต่ำอยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ย 50% เนี่ยเป็นวินัยการคลังที่ดีที่สุด 60% ก็อาการหนักแล้ววันนี้ 70% แล้วถ้าอยู่ต่ออีกก็เป็น 80% มันผมคิดว่าน่าห่วงตรงเนี้ยที่ว่าเราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยง่ายเกินไปเพราะเราคิดว่าไม่มีก็กู้ขาดงบดุลงบประมาณก็กู้มัน
มันเป็นภาระทำให้ความขีดความสามารถในการพัฒนาตัวเองในข้างหน้าไม่มีขีดความสามารถในการจะปรับปรุงประเทศให้มันทันสมัยขึ้นก็ยากเพราะมันไม่ตังค์หรือว่าเพดานเงินกู้มันยันแล้ว